ู้ชมคะวันนี้ภารกิจของเหล่าทหารหานั้นมีอะไรบ้างนะคะไปติดตามชมกันได้เลยในช่วงทหารช่วยได้ค่ะช่วงทหารช่วยได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็กลับมาพบกับสายอีกครั้งนะคะในทหารช่วยได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสายก็ยังคงติดตามในเรื่องของทสปช.อยู่นะคะซึ่งพวกเขานะคะเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีจิตอาสานะคะรวมตัวกันเพื่อปกป้องประเทศชาติของเราให้พ้นจากภัยคุกคามค่ะแต่ภัยคุกคามนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้เท่าทันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของพวกเขาเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันมีการกล่าวถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่การปกป้องอาณาเขตตามแนวชายแดนเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงภัยคุกคามทางสังคมอันได้แก่ยาเสพติดการก่อการร้ายการก่ออาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้อธิปไตยของชาติสั่นคลอนได้หากว่าเราไม่ช่วยกันป้องกันค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะสายก็ยังคงอยู่กับพันตรีดร.กวีวงพุทธประธานทสปช.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.คะเราก็พบกันอีกครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้สายอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องของภัยคุกคามว่าปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างค่ะแต่ที่สำคัญที่สำคัญที่เรามองเห็นว่าได้ชัดทุกวันนี้ก็คือเรื่องภัยจากยาเสพติดภัยอันที่สองคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะภัยที่เรามีความคิดแก้แก้สุดท้ายที่เรามองเห็นว่าน่าจะช่วยกันรักษาคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับภัยคุกคามอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคะครับภัยคุกคามที่เราเห็นมากที่สุดปัจจุบันก็คือยาเสพติดโทษนะครับซึ่งเป็นภัยที่ว่าถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงและก็สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้มันไปตามถึงเยาวชนต่างๆแล้วผลงานที่เคยปฏิบัติมาเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆนั้นที่คิดว่าตัวเองนั้นทำได้ดีที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดคืออะไรคะคือเราเข้าไปในชุมชนเราจะพบหัวหน้าประธานชุมชนนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยเหลือก็คือเราเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยที่เกี่ยวกับยาเสพติดเหล่านั้นนะครับเราถือว่าเยาวชนเหล่านี้มีความสำคัญที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เด็กเยาวชนนี้จะลดน้อยลงและเขาเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญที่ดีในอนาคตอันที่สองที่เราได้ทำกันประจำก็คือการรวมตัวกันในวันสำคัญนะวันสำคัญของชาติวันแม่วันพ่อนะฮะต่างๆพวกนี้เราจะมารวมตัวเพื่อรวบรวมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรายังไงอยากจะให้ทางดร.นะคะช่วยพูดเชิญชวนให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาร่วมกับทสปช.ด้วยค่ะครับผมอยากจะเรียนว่าภัยต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นว่าจะเป็นภัยยาเสพติดภัยทรัพยากรภัยการหลบหนีข้อมูลโดยผิดกฎหมายนะรวมถึงภัยการสร้างความคิดที่แตกแยกกันนะภัยที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีเลยครับทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ให้เบาะแสให้ข่าวคราวสื่อสารไอ้สิ่งที่ผิดกฎหมายนี้แก่ข้าราชการอภัยต่างๆเหล่านั้นให้มันลดน้อยลงนะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่พวกเราทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยนั้นสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุกๆด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.มากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับการที่กลุ่มคนไทยอาสาจะออกมาปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยต่างๆที่แฝงตัวอยู่ในสังคมนั้นไม่ใช่การแสดงพลังมวลชนแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่มีรูปแบบชัดเจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะสมาชิกทสปช.ทุกกลุ่มจะต้องได้รับการฝึกอบรมที่เข้มข้นและเป็นแบบแผนเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผลงานของทสปช.กันมาพอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเลยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้ตามอำเภอต่างๆสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วสายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ